ายมักมูดอับบาสประธานาธิบดีของปาเลสไตน์ก็ได้เรียกร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติขอให้รีบจัดการประชุมฉุกเฉินเพื่อหาทางปกป้องชาวปาเลสไตน์จากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮามาสกับรัฐบาลอิสราเอลแล้วก็เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายยอมรับข้อตกลงหยุดยิงที่เสนอโดยอียิปต์ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มฮามาสเป็นฝ่ายที่ไม่ยอมรับโดยตั้งเงื่อนไขว่าจะยอมรับข้อตกลงหยุดยิงก็ต่อเมื่ออิสราเอลและอียิปต์ยอมยกเลิกการปิดกั้นเขตกาซาและล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตในฝั่งของปาเลสไตน์เพิ่มเป็น469คนแล้วและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก31คนในขณะที่การโจมตีเมื่อวานนี้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต87คนในจำนวนนี้มี5คนที่เป็นครอบครัวเดียวกันซึ่งก็เสียชีวิตทั้งบ้านขณะที่ฝั่งของอิสราเอลนั้นเมื่อวานนี้สูญเสียทหารไป13นายซึ่งรวมแล้วนะคะในฝั่งของอิสราเอลมีทหารเสียชีวิตไปแล้วทั้งสิ้น18นายพลเรือนอีก2นายซึ่งการสูญเสียทหารนั้นก็ถือว่าเป็นการสูญเสียมากที่สุดในเวลาเพียง1วันของกองทัพอิสราเอลนับตั้งแต่ทำสงครามกับกลุ่มเฮสบอลลอในเลบานอนเมื่อปี2549ขณะที่สำนักบรรเทาทุกข์ขององค์การสหประชาชาติหรือ UNระบุว่ามีชาวปาเลสไตน์ประมาณ 81,000 คนอพยพหนีภัยการสู้รบมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงของ UN ส่วนที่เขตเวสต์แบงก์เกิดการปะทะกันระหว่างทหารอิสราเอลกับเยาวชนชาวปาเลสไตน์ที่ออกมาเดินขบวนในหลายเมืองได้แก่เมืองเบธเลเฮมเมืองเฮบรอนแล้วก็เมืองลามันเลาะโดยเยาวชนนั้นได้คว้างปาก้อนหินใส่ตำรวจซึ่งตำรวจก็โต้กลับด้วยการยิงแก๊สน้ำตาการเดินขบวนมีขึ้นเพื่อสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ในเขตกาซาแต่ว่าที่กรุงลอนดอนของอังกฤษเมื่อวานนี้นะคะนี่เป็นกลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลอิสราเอลหลายพันคนค่ะก็ออกมาชุมนุมที่สถานทูตอิสราเอลเพื่อให้กำลังใจรัฐบาลค่ะ